สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆกัลยาณมิตรที่น่ารักทุกๆท่านนะคะวันนี้ก็เจอกันนะคะกับบ้านมาดามทัศนีนั่นเองนะคะวันนี้สุขงานสไตล์มาดามก็มาเจอกันกับเพื่อนๆอีกแล้วนะคะวันนี้ก็ตรงกับวันจันทร์นะคะที่21เดือนกันยายนนั่นเองนะคะ2563เนาะก็ล่วงเข้ามาตอนนี้ก็จะเข้ามาสู่ปลายเดือนแล้วเนาะปลายเดือน9นั่นเองนะคะก็อากาศก็เมื่อวาน 2-3 วันมานี่ก็จะฝนตกนะคะฝนตกตลอดเลยเนาะก็มีแบบว่าขอให้ทุกท่านนี่นะคะดูแลสุขภาพตัวเราเองด้วยนะคะสวัสดีค่ะครูเต่ายินดีต้อนรับค่ะสวัสดีค่ะพี่เพ มาวันนี้มาฟังเรื่องราวดีๆนะคะสำหรับการคิดบวกส่งผลดียังไงต่อสุขภาพนะคะดีอย่างไรต่อสุขภาพของเรานะคะเรื่องราวของการคิดดีคิดบวกเนาะจริงๆแล้วพวกเราทุกคนในนี้นะคะก็รู้สึกว่าจะเป็นคนที่มีความ เป็นผู้หญิงพลังบวกอยู่เยอะนะคะเนาะใครที่เป็นคนที่เริ่มคิดดีคิดบวกนะคะจะรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองก็เริ่มมีสุขภาพดีมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะอะไรมันถึงได้ส่งผลต่อสุขภาพของเรานะคะคือจริงๆการเป็นคนคิดดีเนี่ยมันคิดดีมันก็ดีกว่าคิดไม่ดีนะคะเพราะว่ามันส่งผลต่อร่างกายเราโดยตรงเนาะไม่ว่าเราจะทำอะไรไม่ว่าเราจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับตัวเรานะคะเราสามารถที่จะใช้เรื่องราวของความคิดพลังความคิดของเรานี่แหละนะคะในการที่แบบว่าแก้ปัญหานั่นเองนะคะเพราะว่าเหมือนกับการคิดดีคิดบวกเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราเห็นหนทางในการที่จะเดินก้าวข้ามปัญหาต่างๆไปนั่นเองนะคะแต่ว่าการคิดลบเนี่ยมันจะไม่ได้ช่วยทำให้เราเนี่ยดีขึ้นนั่นเองนะคะแต่ว่าบางครั้ง การคิดลบมันก็มีส่วนดีเหมือนกันแต่ว่ามันจะมีส่วนดีในกรณีที่แบบว่าเหมือนเราคิดเผื่อไว้ว่าถ้ามันเป็นถ้าเกิดว่าเราทำแล้วมันเป็นเรื่องราวมันเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยอันนั้นมันก็จะเหมือนการคิดลบที่ช่วยแก้ปัญหานั่นเองนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามนะคะการคิดบวกจะส่งผลดีต่อร่างกายของเรามากยิ่งขึ้นนั่นก็คือข้อหนึ่งก็คือเราทำให้เราเนี่ยเขาเรียกว่ารับมือกับความเครียดได้อย่างดีนั่นเองนะคะสังเกตดูว่าหลายๆท่านเนาะหลายๆคนหรือว่ามีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของเรานะคะคนที่คิดดีคิดบวกเนี่ยมันจะมีเหมือนกับความคิดที่มันแวบขึ้นมาแวบนึงเฮ้ยไม่เป็นไรนะเราเจอเรื่องแค่นี้ใช่ไหมยังดีที่เราเจอเรื่องแค่นี้ยังดีที่เราเจอแค่นี้เราไม่เจอเยอะมากไปกว่านี้อะไรเงี้ยเนาะคนที่คิดดีคิดบวกเขาจะมีเขาเรียกว่ามีมุมมองในการมองเรื่องราวต่างๆนานาที่เข้ามาในชีวิตของเขาเนี่ยมันมีคือมันมีเหมือนมุมสะท้อนกลับหรือว่ามุมอะไรต่างๆนานาที่ว่าคนที่มีพลังบวกในตัวเองเนี่ยสามารถที่จะแก้ปัญหาได้นั่นเองนะคะทำให้รับมือได้กับความเครียดมันได้เป็นอย่างดีขอบคุณค่ะครูเต่านะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับเชิญรับชมรับฟังนะคะเชิญแชร์แบ่งปันออกไปสวัสดีค่ะโค้ชน้อยรู้สึกว่าเสียงไม่ค่อยดีเมื่อกี้วิ่งไปคุณฝาชีมาบอกว่าเดี๋ยวแม่กลับเอาของมาให้ก่อนเนาะเอาขนมมาให้นั่นเองนะคะเข้าไปสอนที่มหาวิทยาลัยรังสิตแกก็เลยกลับแวบมาที่บ้านแวบนึงเอาขนมมาฝากแล้วก็ไปเมื่อกี้ว่าอุ๊ยกำลังจะไลฟ์พอดีเลยเนาะดังนั้นการคิดดีคิดบวกนะคะข้อ1ส่งผลต่อสุขภาพก็คือรับมือกับความเครียดได้นั่นเองนะคะนั่นแหละค่ะคือเวลาที่หลายๆท่านเนาะหลายๆคนอย่างตัวพี่เองก็มีค่ะเวลาที่มันมีเรื่องราวอะไรต่างๆเข้ามาในชีวิตของเราเนี่ยบางทีมันก็มีอาการที่แบบว่าเราจะต้องเราก็มีเผลอคิดลบอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าพอเรารู้สติของเรารู้ว่ามันเวลาที่เราคิดลบมันก็ไม่ได้ช่วยทำให้เราดีขึ้นหรือว่ามันก็ไม่ได้ช่วยทำให้เรื่องนั้นน่ะมันดีขึ้นนั่นเองนะคะแต่ว่าถ้าเราคิดว่าเราลองคิดว่ามันเป็นแค่นี้ก็ดีแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็หาทางแก้ไขไปเนาะไม่ว่าเราจะเจอเรื่องราวอะไรก็ตามเราสามารถรับมือได้กับเรื่องราวนี้นั่นเองนะคะแล้วก็เขาบอกว่าการที่เป็นคนคิดดีคิดบวกเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยต้านความเศร้าได้เพราะว่ามันเหมือนจะมีความหวังเพราะว่าคนที่มีพลังบวกอยู่ในหัวใจเนี่ยเขาจะมีความหวังอยู่ตลอดว่าเฮ้ยมัน
ถึงแม้ว่าเรื่องราวอะไรหนักๆที่มันเข้ามาในชีวิตของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นมันเข้ามาไม่ว่าอะไรก็ตามนะคะเขาจะมีความหวังมีพลังใจอยู่เสมอนั่นเองนะคะแล้วก็จะไม่จมปลักอยู่กับเรื่องของปัญหานั้นๆจะหาทางแก้ไขว่ามันเกิดเรื่องราวอย่างนี้ขึ้นแล้วนะเราไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงใครได้เราไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้นได้แต่เราสามารถที่จะรับมือกับมันได้นั่นเองเหมือนมีความหวังมีพลังใจแล้วก็จะไม่รู้สึกว่ามันคือถามว่ามันจะเศร้าไหมมันก็มีนะคะอาการเศร้าน้อยอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าเหมือนกับว่าพอเรารู้สติเรานิดนึงส่วนใหญ่คนคิดดีคิดบวกก็จะมีเขาเรียกว่าพลังสมาธิพลังสติเยอะแล้วก็สามารถจับจุดได้ว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วเรื่องนี้มันเข้ามามันทำให้เราหม่นหมองเนาะมันทำให้เราหดหู่มันทำให้เราเศร้าอะไรเงี้ยเราทำอย่างไรเราถึงจะก้าวข้ามผ่านเรื่องราวันนี้ไปได้ล่ะเราก็นี่ล่ะค่ะการรู้สติการมีพลังหวงในตัวเราเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยไม่เศร้าไม่จมปลักอยู่กับเรื่องราวนั้นๆน่ะนานๆคือจริงๆทุกคนมันมีค่ะทุกคนมีเราไม่ได้ว่ามีพลังบวกอยู่ตลอดเวลาเนาะแต่ว่าพอเรารู้และความคิดที่มันเป็นความคิดดีๆของเราเนี่ยมันจะไปจับได้มันเอ้ยไม่ได้แล้วฉันต้องหลุดออกจากตรงนี้ฉันต้องไปทำยังไงก็ได้ให้ฉันหลุดออกจากตรงนี้คือจริงๆพี่ก็เจอพี่ก็มีอาการลบๆอะไรเงี้ยพี่ก็มีค่ะมีบ่อยๆนั่นแหละแต่ว่าพอรู้สติเนาะรู้สติก็มีสมาธิกับตัวเองโฟกัสเรื่องราวอย่างอื่นไปเรื่องที่มันเป็นทุกข์เป็นเศร้าเป็นโศกเราก็จะไม่ไปโฟกัสมันนั่นเองนะคะเราก็เปลี่ยนเรื่องย้ายโฟกัสไปทำในสิ่งใหม่ๆนั่นเองนะคะทำอะไรก็ได้ทำกิจกรรมที่มันทำให้เราเบิกบานแจ่มใสดังนั้นพอเรารู้สึกว่าเออเรามีพลังแล้วนี่แหละค่ะการที่เป็นคนที่คิดดีคิดบวกเนี่ยมันช่วยให้เราอย่างนี้แหละค่ะไม่ให้เราเศร้าไม่ให้เราแบบว่ากลายเป็นคนที่จมปลักอยู่กับปัญหานั่นเองนะคะสวัสดีค่ะพี่นกยินดีต้อนรับค่ะขอบคุณนะคะที่มารับชมนะคะวันนี้เนาะค่ะขอบคุณการเชิญการแชร์การแบ่งปันด้วยนะคะมาถึงก็เข้าคอนเทนต์เลยทีเดียวนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเพื่อนๆเนาะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆเนาะอันนี้ก็คือไปข้อ2แล้วนะคะข้อ1ก็คือช่วยให้เรารับมือกับความเครียดได้นะคะข้อ2นั่นก็คือไม่ให้เราเศร้านั่นเองนะคะคือต้านความเศร้าแล้วก็มาที่ข้อ3นะคะการเป็นคนคิดดีคิดบวกเนี่ยทำให้เรามีอายุยืนยาวนั่นเองนะคะเพราะว่าผลของที่เรามีเหมือนสารเอนโดฟินมีความสุขอะคนที่มีความสุขอยู่ตลอดอะเราก็จะหลั่งสารที่ดีๆเข้าร่างกายเราใช่ไหมคะอายุเราก็จะยืนนั่นเองนะคะก็คือหลายๆเรื่องที่เข้ามาเฮ้ยไม่เป็นไรนะฉันผ่านได้ฉันไปได้ฉันผ่านสบายแน่นอนไม่มีอะไรที่จะมาทำให้จิตใจฉันของฉันเนี่ยเศร้าหมองได้นั่นเองนะคะก็คือนี่แหละค่ะพลังของความคิดบวกของเรานั่นเองมันมีทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเรามีความสุขแม้กระทั่งว่าในเรื่องราวบางอย่างมันอาจจะไม่น่ามีความสุขอะแต่ว่าเราไม่ไปโฟกัสเรื่องนั้นเราย้ายพลังย้ายโฟกัสของเราไปเลยไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปอะไรกับเรื่องราวนั้นๆเนาะเพราะว่าบางทีถ้าเราปล่อยวางถ้าเราผ่อนคลายบางทีบางเรื่องบางอย่างเรายิ่งไปคิดมันยิ่งผูกสังเกตไหมคะเรื่องราวบางอย่างเราไม่สามารถแก้ไขได้เรื่องราวบางอย่างเราเอาใจของเราเนี่ยไปคิดวนอยู่นั่นแหละคิดอุ้ยกูจะแก้ปัญหายังไงทำไมมันต้องเกิดเรื่องราวอย่างนี้ด้วยนู่นนี่นั่นเนาะมันจะคิดวนอยู่นั่นแหละค่ะคิดไปคิดมันก็วนเหมือนพายเรือในอ่างนั่นเองนะคะแล้วก็จิตใจเราก็รู้สึกว่ามันเหนื่อยมันท้อแท้มันไม่อยากทำอะไรเนาะดังนั้นถ้าเราเป็นคนที่คิดดีคิดบวกเรารู้แล้วแหละเรื่องราวเหล่านี้มันทำให้เรารู้สึกเครียดรู้สึกเหนื่อยเนาะเราก็หาทางย้ายตัวเราเองเนี่ยออกจากเรื่องราวนั้นๆนั่นเองนะคะเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงใครในโลกใบนี้ได้นอกจากความคิดของเราเองนอกจากตัวของเราเองนี่แหละค่ะสวัสดีค่ะครูนางยินดีต้อนรับค่ะสวัสดีค่ะนะคะเนาะไม่ว่าเรื่องราวอะไรมันจะหนักหนาแค่ไหนที่มันเกิดจากเรื่องของคนอื่นที่เราเอาใจไปผูกกับเขาที่เราเอาใจไปว่าทำไมเขาไม่ทำแบบนั้นแบบนี้เราไม่สามารถไปเปลี่ยนเขาได้ค่ะเราเปลี่ยนได้ที่ใจเราเองนี่แหละปล่อยวางนะคะปล่อยวางวางสบายผ่อนคลายไปบางทีเรื่องราวบางอย่างเราแค่ปล่อยใจไปเนาะมันจะเกิดอะไรก็เกิดจะเป็นยังไง ก็ปล่อยมันเถอะเพราะว่าบางทีมันไม่สามารถที่จะไปควบคุมได้เราไม่สามารถควบคุมโลกใบนี้ได้เราควบคุมตัวเราเองได้อย่างเดียวค่ะควบคุมความคิดของเราเมื่อมันมีความคิด
เมื่อมันมีสิ่งอะไรต่างๆที่เข้ามากระทบตัวเราตัวเราเองเป็นผู้รับผลกระทบนั้นน่ะอยู่ที่ว่าตัวเราอ่ะจะยอมให้สิ่งเหล่านั้นน่ะมาทําให้เราเนี่ยหวั่นไหวมั้ยทําให้เราเนี่ยรู้สึกทุกข์ไปกับมันมั้ยเนาะเพราะว่าทุกคนบนโลกใบนี้มันไม่มีใครที่เจอสุขอย่างเดียวแล้วก็เจอทุกอย่างเดียวค่ะทุกอย่างมันมีทั้งสุขแล้วก็ทุกข์อยู่ที่ว่าเราจะไปโฟกัสสิ่งไหนนั่นเองนะคะเรื่องเรามันก็เป็นธรรมดาธรรมชาติมันก็มีทั้งสุขและก็ทุกข์นั่นเองนะคะอยู่ที่ว่าเราจะทําใจยอมรับมันได้แค่ไหนแล้วเราก็เอาพลังงานด้านดีๆของเราเนี่ยส่งออกในโลกใบนี้นะคะเหรียญก็มี2ด้านเราเองเราก็ไม่ได้ว่าเป็นคนที่ดีทุกด้านอีกด้านนึงเราอาจจะเป็นคนที่ไม่ดีก็ได้นะคะเหรียญทุกคนมีเหรียญ2ด้านเสมอนะคะอยู่ที่ว่าเราจะรู้ว่าอันไหนมันเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีนั่นเองนะคะแล้วก็ปรับที่ตัวเราเนี่ยแหละค่ะปรับความคิดของเราปรับมุมมองปรับทัศนคตินะคะทุกเรื่องมันมีทางออกเสมอเนาะไม่ว่าใครเจอเรื่องราวอะไรนั่นเองนะคะจริงๆแล้วการคิดดีคิดบวกเมื่อก่อนนี้ตัวเองก็เป็นคนที่คิดลบเนาะคิดลบทุกอย่างไม่ว่าจะอะไรก็จะเครียดอะไรเงี้ยแล้วก็คิดมากคิดมากนอนกังวลเป็นแบบว่าเหมือนจะเป็นโรคประสาทเหมือนจะเป็นโรคซึมเศร้าเคยไปถามคุณหมอนะคะว่าตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าไหมเหมือนกับว่ามันเหมือนเป็นคนบ้าไม่ได้ว่าเป็นโรคซึมเศร้าหรอกเหมือนเป็นคนที่คิดแล้วคิดวนนะคะคิดวนอยู่เรื่องเนี้ยคิดเรื่องเดิมๆคิดซ้ำๆเรื่องเดิมๆแต่ไม่ใช่เรื่องดีนะคะเมื่อก่อนน่ะจะเป็นคิดซ้ำๆเรื่องเดิมๆคิดแต่เรื่องห่วยๆคิดแต่เรื่องมันไม่ดีมันแย่อะไรเงี้ยอันอะไรมันก็แย่ไปหมดอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยฉันจะเป็นบ้าหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยเนาะก็เลยไปถามคุณหมอตอนนั้นน่ะทํางานเนาะทํางานก็มีคุณหมอมาตรวจสุขภาพนี่แหละก็เลยไปถามคุณหมอหนูเหมือนจะเป็นบ้าหมอบอกว่าไม่บ้าหรอกถ้ารู้ตัวว่าบ้าเนี่ยไม่บ้าอะไรเงี้ยเนาะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันพอเราคิดไปคิดมาคิดวนอยู่เรื่องเดิมๆซ้ำๆเนี่ยมันทำให้เหมือนเราจะเป็นบ้าเลยเนาะอันนี้ก็พอมาเริ่มปรับใจใหม่พอมาเริ่มปรับทัศนคติใหม่ปรับความคิดใหม่นะคะเรื่องราวที่ว่ามันเป็นเรื่องลบๆที่เคยคิดทุกเรื่องอะไรเงี้ยมันก็ลดน้อยลงแล้วก็เราก็เริ่มปรับใจของเราว่าทุกอย่างมันก็ไม่อยู่คงทนเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวเรื่องนี้เรื่องใหม่มันก็มาเรื่องนี้มันผ่านไปเรื่องใหม่มันก็เข้ามามันเป็นบททดสอบในชีวิตเราเนาะดังนั้นขอให้เราทุกท่านเนี่ยนะคะให้เป็นคนคิดดีคิดบวกเนาะเพราะว่ายังไงคิดดีมันก็ต้องดีกว่าคิดลบอยู่แล้วนะคะอย่างน้อยมันก็มีหนทางมันมีช่องทางทำให้เราเนี่ยใจของเราเนี่ยมันจะเดินทางไปได้นั่นเองนะคะเรื่องของใจเนาะมันเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลนั่นเองนะคะเพราะว่าไม่มีใครสามารถจะโน้มน้าวใจใครได้นอกจากตัวเราเองนี่แหละค่ะเราจะอยู่ในสถานการณ์ไหนก็แล้วแต่อยู่ที่ตัวเราทั้งนั้นนะคะไม่ว่าจะมีคน10ร้อยล้านคนมาบอกแล้วว่าแกทำไมไม่ไปเดินไปทางนี้ทำไมแกทางโน้นทางนี้มันไม่มีใครสามารถที่จะชักนำเราไปได้นอกจากใจเราเองที่จะเดินไปเองค่ะบางคนก็อยู่ในหลุมดำนั่นแหละกูก็จะไม่ยอมขึ้นมาฉันก็จะอยู่อย่างนั้นแหละฉันจะทุกข์ยังไงฉันก็จะทุกข์อยู่งั้นเราจะไปดึงขึ้นมาเขาก็ไม่ดึงเขาก็ไม่เอาตัวเขาเองขึ้นมานะคะแต่ว่าเราไม่สามารถไปเปลี่ยนใครได้นั่นเองนะคะเราเปลี่ยนได้คือตัวเราเองนี่แหละเนาะเราไม่สามารถเปลี่ยนใครได้เปลี่ยนได้ก็คือตัวเราเองนั่นเองนะคะเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนความคิดของเราแค่เราคนเดียวนะคะเราไม่ต้องไปบังคับใครว่าแกต้องมาเชื่อตามฉันนะอะไรเงี้ยคือบางครั้งบางเรื่องนะคะเขาก็ต้องเรียนรู้เองเนาะหลายๆคนหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่มันเข้ามาในชีวิตของเรานั่นแหละเราไม่สามารถไปเปลี่ยนใครได้กระทั่งลูกเราหรือว่าพ่อแม่เราคนใกล้ชิดเราเราก็ยังไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนความคิดเขาได้นั่นเองนะคะอยู่ที่ใจเรานี่แหละเนาะต้องทำใจนิดนึงจริงค่ะเราต้องอนุญาตให้เรามีความสุขเราต้องมีความสุขเลยค่ะเพราะว่าถ้าเรายังมองไม่เห็นความสุขของเราเราจะไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตในโลกใบนี้ที่มันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจการเมืองทุกอย่างมันมาหมดเลยเราจะทุกข์ไปกับมันหมดเลยทุกเรื่องเนาะดังนั้นให้เราโฟกัสตัวเราเองเนาะทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นก็มันเราไปทำอะไรไม่ได้ไงเราก็ต้องยอมรับมันว่ามันเกิดขึ้นแล้วนะเราอาจจะมีความคิดแบบนี้คนนี้ก็จะมีความคิดแบบนี้บางทีต่างคนก็ต่างความคิดเนาะดังนั้นเราก็ต้องโฟกัสตัวเราเองเนาะทำให้ดีที่สุดนะคะคิดดีพูดดีทำดีเนาะแล้วเดี๋ยวสิ่งต่างๆเขาก็จะเข้ามาทำให้เรามีชีวิต
ที่แบบดีนั่นเองนะคะก็มีเนาะข้อดีของการคิดดีคิดบวกจริงๆมันมีเยอะค่ะแต่ว่าพี่มาดามทัศนีก็เอามาหยิบยกประมาณ4ข้อนะก็คือช่วยรับมือกับความเครียดได้เนาะแล้วก็ช่วยทำให้เราไม่เป็นคนที่เศร้าหมองนั่นเองนะคะแล้วก็ข้อ3นั่นก็คือทำให้เราเนี่ยมีอายุที่ยืนยาวมากยิ่งขึ้นนะคะพี่พูดถึงข้อไหนแล้วพี่ก็ยังงงๆอยู่เนาะข้อ3อายุยืนยาวนะคะรับความเครียดทำให้เราไม่เครียดข้อ1นะคะข้อ1ทำให้เราไม่เครียดพูดไปวนมาพูดมาวนไปนะคะสวัสดีค่ะครูวิเล็กนะคะตามนั้นค่ะพูดไปพูดมาก็ลืมคอนเทนต์นั่นเองนะคะไอ้ลืมหัวข้อก็ไม่เป็นไรนะคะคือพูดยาวมาจบแล้วเนาะก็คือเรื่องราวของการที่ทำให้เราทำไมสุขภาพเราดีขึ้นเพราะการคิดดีคิดบวกของเรานั่นเองนะคะเนาะทุกคนในนี้พี่ก็เชื่อว่าเป็นคนที่มีพลังบวกอยู่ในตัวเองนั่นเองนะคะเพราะว่าเรื่องราวอะไรต่างๆที่เข้ามาเนาะจริงๆพี่ก็เจออะไรหลายๆเรื่องทีพี่ก็อยากไปให้กำลังใจคนนั้นคนนี้เนาะ อยากให้ทุกคนบนโลกวันนี้มีความสุขมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะอะไรเงี้ยเนาะไม่อยากให้ใครมีปัญหาไม่อยากให้ทุกคนบนโลกใบนี้แบบมีความเศร้าอ่ะเราอยากให้เขามีความสุขเนาะไม่ว่าใครก็แล้วแต่ทุกคนนั่นแหละไม่อยากให้มีเรื่องมีราวอยากให้แบบโลกใบนี้มันมีแต่เสียงหัวเราะอะไรเงี้ยเนาะมันจะรู้สึกว่าเรารู้สึกว่าการที่มันมีเสียงหัวเราะนี่มันทำให้โลกมันสว่างไสวทำให้มันมีความหวังมากยิ่งขึ้นนะคะใครที่รู้สึกท้อแท้ใจหรือว่าใครที่รู้สึกว่าฉันไม่มีแรงเดินต่ออะไรเงี้ยก็ลองเอาไปฝึกปฏิบัติดูนะคะสำหรับถ้ามันทำไม่ได้จริงก็ขอให้เราอยู่กับลมหายใจเรานี่แหละบางทีเราไปตามหาความสุขเยอะแยะมากมายอยู่บนโลกใบนี้เฮ้ยอันนู้นก็อยากมีความสุขอันนี้ก็อยากมีความสุขเห็นแล้วนะก็มีความสุขแต่ว่าแป๊บเดียวมันก็จะทุกข์ทำไมเราถึงเป็นอย่างนั้นนะคะถ้าเรามองเห็นอะไรที่มันไม่มีความสุขยังขอให้เรากลับมาอยู่ที่ใจตัวเราเองนี่แหละค่ะก็คือดูลมหายใจของเราเนี่ยบางทีความสุขที่แท้จริงก็คืออยู่กับลมหายใจของเรานี่เองค่ะแค่เราหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้แค่นี้เราไม่ต้องไปคิดถึงอดีตอนาคตอะไรต่ออะไรเนาะอยู่กับปัจจุบันอยู่กับลมหายใจเรานี่แหละค่ะมันจะสามารถช่วยทำให้เรามันรู้สึกว่าเรามีพลังมากยิ่งขึ้นนะคะต้องขอบคุณนะคะจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวใช่แล้วค่ะขอบคุณพี่เล็กขอบคุณพี่นกนะคะขอบคุณโค้ดน้อยนะคะครูนานะคะครูเต่านะคะแล้วก็เพื่อนๆกัลยาณมิตรทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะวันนี้ก็มาส่งต่อเรื่องราวดีๆให้เพื่อนๆนะคะจริงๆแล้วเรื่องราวของความสุขคือเหมือนกับเราทำไมเราจะพูดถึงเรื่องความสุขเนาะมันเหมือนเป็นการตอกย้ำตัวเองนี่แหละตอกย้ำตัวเราเองว่าเวลาที่เราได้มาแบ่งปันเรื่องราวของความสุขเนาะเราก็ต้องไปค้นหาเฮ้ยเรามีเรื่องราวแห่งความสุขอะไรมั่งอะไรเงี้ยในชีวิตของเราเนาะจริงๆทุกคนบนโลกใบนี้ถ้ามองเห็นนะคะคือเหมือนมองเห็นความสุขของตัวเองไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่นะคะแค่นี้นึงในชีวิตเนาะวันนึงเฮ้ยวันนี้เรามีโชคดีอะไรมั่งวันนี้เรามีความสุขเรื่องอะไรมั่งเนาะเราจะมองเห็นสิ่งต่างๆรอบข้างของเราเนี่ยมันก็ดูแลดูแบบว่าโอเคอะเหมือนกับว่าเราใจเรามันก็จะนิ่งๆใจเรามันก็จะไม่สาดสายไม่กวัดแกว่งไปกับเรื่องราวอะไรต่างๆที่มันเข้ามากระทบเราเนาะบางเรื่องคือบางเรื่องเราไปเห็นเรื่องราวอะไรที่มันเศร้าๆอ่ะจริงอยากไม่รู้จะช่วยเขายังไงอยากให้เขามีความสุขอ่ะไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่เราไปดูเรื่องของน้องไม้ก็สงสารเขาสงสารไม้โอ้ทำไงดีอ่ะก็เลยไปเขียนให้กำลังใจเขาอะไรนะไม่รู้จะพูดยังไงเนาะบอกว่าสู้นะมนุษย์สไปเดอร์แมนเพราะว่าน้องไม้เขาชอบแต่งตัวเป็นสไปเดอร์แมนให้หาลูกเขาเนาะพี่เชื่อว่าน้องต้องผ่านเรื่องราวดีๆเหล่านี้เรื่องราวนี้ไปได้ด้วยดีนั่นเองนะคะก็คือเป็นกำลังใจให้น้องแล้วก็ไปตามดูเอ้ยเขาเป็นผู้ชายที่มีความคิดมีอะไรอ่ะเขาเรียกว่ามีวุฒิภาวะเยอะเราไม่คือไม่ว่าใครไม่ว่าเรื่องอะไรเกิดขึ้นในเหตุการณ์นั้นๆในสมัยก่อนหรือสมัยไหนก็แล้วแต่แม้กระทั่งว่าตัวเราเนาะถ้าเรามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับเราบางอย่างเราอยู่ในสถานการณ์นั้นๆเราอาจจะทำแบบน้องเขาก็ได้หรือว่าเราคนนี้เขาคิดแบบนี้เนาะเราไม่ไปตัดสินเขานั่นเองนะคะเพราะว่าทุกคนก็มีเหตุผลของตัวเองนั่นเองนะคะไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกเนาะแต่อยากให้ทุกคนมีความสุขอยากให้ทุกคนหัวเราะอยากให้ทุกคนมีรอยยิ้มนะคะเนาะให้มีความรักต่อกันให้เมตตาต่อกันนั่นเองนะคะไม่ว่าเรื่องราวอะไรต่างๆเนาะชีวิตคนเรามันก็ไม่ได้ยืนยาวมากมายเนาะอะไรที่มันวางได้ก็วางอะไรที่มันอะไรได้ก็ปล่อยไปเนาะ
ให้เรามีความสุขกับชีวิตของเราดีดีกว่าเนาะบางทีเราก็ไม่รู้ว่าชีวิตเรามันจะไปได้อีกสักกี่วันอะไรเงี้ยเนาะก็คือทำวันนี้ให้ดีที่สุดอยู่กับปัจจุบันนั่นเองนะคะไม่มีความสุขกับอะไรก็ขอให้มีความสุขอยู่กับลมหายใจขอบคุณนะที่มีลมหายใจขอบคุณที่มีอะไรต่างๆในชีวิตของเราแม้มันอาจจะไม่ได้เยอะแยะมากมายแต่ว่ามันก็ยังดีมันก็ยังมีเนาะวันนี้ก็มาส่งต่อเรื่องราวกินขนมจีนมาทุกคนขอบคุณนะคะพี่นกขอบคุณที่มาเป็นกำลังใจให้กันละกันนะคะเนาะก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขนะคะมีกับสิ่งที่เรามีนี่แหละค่ะไม่ว่าเราจะคิดฝันอะไรเนาะขอให้เราลงมือทำอย่างมีความสุขแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่ทำแล้วก็สิ่งที่เรามีรอบตัวเรานั่นเองนะคะแล้วท้ายที่สุดเนี่ยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะก็ขอให้ทุกคนทำดีต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นโอเคไหมคะเพื่อนๆโอเคเนาะวันนี้ก็มาส่งต่อเรื่องราวดีๆประมาณเท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันนะคะใน YouTube เนาะไปที่ช่อง YouTube นะคะก็จะมีเรื่องราวที่มาเล่าแบ่งปันกันประสบการณ์อะไรเงี้ยเนาะหรือว่าการไลฟ์สไตล์อะไรเงี้ยเนาะใครที่อยากติดตามไปที่ช่อง YouTube ก็ไปได้นะคะช่องทัศนีบุญมากเนาะที่มีทั้งเรื่องของการไลฟ์สไตล์ทั้งการออกกำลังกายการกินอาหารหรือว่าการทำกับข้าวการพูดให้กำลังใจอะไรเงี้ยเนาะมีครบทุกหมวดหมู่ในนั้นนะคะไปเลือกรับชมช้อปปิ้งได้เลยนะคะในช่องทัศนีบุญมากรักๆทุกคนใช่แล้วค่ะขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่มาเป็นกำลังใจให้กันละกันนะคะเมื่อก่อนก็จะโฟกัสว่าเฮ้ยทำไมไม่มีคนมาทำไมนู่นนี่นั่นเดี๋ยวนี้พอมาถึงพูดเลยค่ะไม่รู้ว่ามีคนมาหรือเปล่าเนาะถ้ามีคนมาก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านที่มาให้กำลังใจนะคะหวังว่าไลฟ์นี้หรือทุกๆไลฟ์ของมาดามทัศนีนะคะจะได้ไปส่งต่อให้ผู้คนนะคะผู้คนที่เขาไม่มีกำลังใจเขาอาจจะมาฟังครูพี่ก้อยแล้วมีความสุขแล้วมีกำลังใจโอ้มันก็เป็นไปได้เนาะหรือใครผ่านแล้วผ่านเลยแค่เห็นหน้ายิ้มๆเราก็มีความสุขก็อาจจะเป็นผู้หญิงคนนี้มันมานั่งพูดอะไรอยู่หน้าไอเนี่ยที่มันเป็นไม้ๆเนี่ยผู้หญิงคนนี้มันมาพูดอะไรเนาะนั่นแหละค่ะก็เป็นการส่งต่อเรื่องราวดีๆให้เพื่อนๆนะคะเนาะมันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรที่มันมากกว่าหัวใจแห่งการให้ของเรานะคะทุกคนเนาะใครที่มีพลังแห่งการให้นะคะก็ขอให้ทุกคนเนี่ยโชคดีนะคะโชคดีมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็ขอให้มีความคิดที่เป็นพลังบวกนะคะคนที่เป็นพลังบวกคนที่มีความคิดหรือหัวใจพลังบวกนี่คุณจะสามารถอยู่ได้ในโลกใบนี้อย่างมีความสุขนั่นเองนะคะคือสุขในสุขนั่นเองนะคะวันนี้ก็ส่งต่อเรื่องราวดีๆเท่านี้นะคะมาไข่ต้มไก่ทอดขนมจีนโอ้ยเป็นตาแสบนะมิญญานกมาส่งมาด้วยค่ะพี่นกนะคะก็นะคะถ้าใครสนใจเรื่องของกาแฟเรื่องของโกโก้เรื่องของผ้าขม้าหรืออะไรมีขายหลากหลายอย่างค่ะเนาะแล้ววันนี้ก็แบบว่ามาส่งต่อเรื่องราวดีๆเท่านี้นะคะวันนี้ฝนจะตกแล้วค่ะเพื่อนๆนะคะก็ขอให้ดูแลสุขภาพด้วยนะคะดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจของเรานะคะให้ดีนะคะเนาะไม่มีอะไรที่อยู่ในโลกใบนี้ที่เราทำไม่ได้นะคะส่งกำลังใจให้ทุกคนเลยค่ะบ๊ายบายโอเคค่ะโอเคค่ะพี่นกนะคะขนมจีนเสร็จตามด้วยขนมลาเดือน10นั่นเห็นไหมโอเคค่ะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะคะวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายเลิฟๆทุกท่านนะคะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะพี่เน็ตต้องมาแล้วสวัสดีค่ะพี่เน็ตหนูจบแล้วหนูจะไปแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่ช่อง YouTube นะคะพี่เน็ตพักผ่อนด้วยนะคะเป็นห่วงสุขภาพนะคะสวัสดีค่ะหนูจะไปแล้วยังติดยังบินหน้าจอไม่ลงเลยยังปิ่นหน้าจอไม่ลงเลยดูแลสุขภาพด้วยค่ะอาจารย์พี่แนทนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะเรื่องของนั่นแหละค่ะเดี๋ยวไปย้อนฟังนะคะพี่แนทหนูจะไปแล้วหนูจะไปแล้วเด้อจะไปแล้วยังไปไม่ได้โอเคเดี๋ยวมาเจอกันที่ช่อง YouTube ค่ะพี่แนทนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่เล็กขอบคุณพี่นกขอบคุณโค้ชน้อยอาจารย์แนทครูนานะคะครูเต๋าด้วยนะคะแล้วก็เพื่อนพี่ๆทุกท่านเลยนะคะบ๊ายบายไปแน่นอนแล้วทีนี้ไปย้อนหลังเด้อไปย้อนหลังเด้อสวัสดีค่ะ